็ในที่สุดก็มีเวลาว่างสักทีไปเที่ยวกันเถอะใครบอกมีเวลาว่างเหรอลุยไปกันไปกันเรากำลังอยู่บนรถกำลังจะไปที่สนามบินระนองขับรถไปเราต้องไปนี่ก่อนไปที่ก่อนที่เราจะไปเกาะพม่าเราต้องไประนองไม่แก้ให้กูเลยขับรถไปสนามบินดอนเมืองหรอเราจะให้ขับรถไประนองเลยก็แย่แล้วเอาเพิ่งตื่นเนาะไปดอนเมืองแล้วก็ขึ้นเครื่องบินไปลงสนามบินระนองเดี๋ยวไปเจอนู่นน่าจะไปเจอที่สนามบินเราเดินเร็วน้องมุกตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สนามบินดอนเมืองแล้วนะครับใช่เราพร้อมที่ออกเดินทางเต็มที่แล้วทำนาสองหนุ่มเอ้ยสองเสือมังกรเสือมังกรนี่ก็เราเลือกที่จะขึ้นเครื่องบินนะเพราะว่าถ้านั่งรถเนี่ยมันประมาณชั่วโมงใช่เครื่องบินน่าจะอยู่ที่ชั่วโมงนิดๆเองแป๊บเดียวแล้วก็ไปหาอะไรกินนิดนึงแล้วก็รอขึ้นเครื่องไปเจอใช่แล้วก็ไปเจอที่ระนองปาร์ตี้ใช่ป่ะปาร์ตี้เฮ้ยเอาไว้ย่างแมวเป็นเตาย่างแมวแล้วก็ตรงนั้นนั่งกินตรงนี้ก็เป็นอ่าง
อ่างล้างจานอ่างล้างจานก็ใหญ่หน่อยอุ้ยอ่างน้ำไม่อ่างล้างจานป่ะโอ้ยอาบน้ำสวยสวยเวลาแบบเราปาร์ตี้กลางคืนก็มีอะเล่นน้ำกันเละเดี๋ยวเราไปพักผ่อนก่อนก็ไปเจออีกทีที่ร้านอาหารแล้วกันนะที่ร้านอาหารเจอที่ร้านอาหารใครที่สนใจที่นี่นะครับที่นี่อยู่ที่ไหนวะเนี่ยเจมแอชชั่นเขาแอชชั่นที่ระนองใครไม่เที่ยวที่ระนองก็ได้หาบ้านพักดีๆนี่แนะนำที่นี่เลยเท่าไหร่คืนละคืนละ3,6003,600ในนี้ครับนี่มากัน6คนก็ถ้าตีแล้วรวมเข้าๆคนละ600ถ้าติดต่อเจมเหลือคืนละ30 กว่าบาทติดต่อเจมได้รอเจมเป็นคนสร้างนี่ประธานสังกัดเอาไว้30ใช่มีเสียงแต่ไม่ต้องมากันเยอะเอาคนอื่นมาโอ้ยพังแล้วบ้านกูนี่เคียงเลนชายเลนหมดริมทะเลเลยอ่ะกินข้าวกินข้าวมากระพงทอดมามากระพงทอดลำปลาค่ะอยู่ทะเลนี่ไงเดี๋ยวพาไปดูก็หลังจากเราอิ่มท้องแล้วนะเราก็ไปแกรนด์แคนยอนกันไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันระนองแคนยอนเอาหมดเลยก็หมาว่าคืออะไรก็หมาหมดอ่ะตัวใหญ่เลยนะคะในมีมาเอาสีแถมเอาหมดเลยก็เราให้อาหารปลาเสร็จแล้วตอนนี้อิ่มบุญแล้วมันมืดแล้วแหละเดี๋ยวเราไปนี่ดีกว่าถนนคนเดินไปที่ถนนคนเดินไปถนนคนเดินเนี่ยจะมีแค่วันศุกร์เสาร์แล้วเรามาวันศุกร์เสาร์พอดีเราก็ต้องไปเยี่ยมเยียนนิดนึงไปเดินนิดนึงไปซื้อของเล็กๆน้อยๆแหละแล้วกลับพักผ่อนแล้วก็ไปซื้อเกี๊ยวขายาวพรุ่งนี้ไปวัดเดี๋ยวไปเจอกันที่ถนนคนเดินนะคะครับนี่เราถึงแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเนี่ยเส้นนี้คือถนนคนเดินอ๋อพรุ่งนี้มีเรื่องตั้งใช่ไม่ขายเหล้าผับอะไรก็ปิดไงพี่ต้องบอกว่าตอนแรกเราจะไปถนนคนเดินวันนี้เป็นวันเลือกตั้งนะครับปิดพรุ่งนี้วันเลือกตั้งวันนี้ปิดกลับไปกินเลี้ยงที่บ้านอะไรเงี้ยเนาะเอาเนี้ยยูนิคอร์นเกมโฟมิกเร็วถ่ายปิดบริกรจับเดียวจับได้เจมเออเร็วเร็วไปไปมิกถ่ายเป็นบริยอนต้องมึงเจอพรุ่งนี้ทุกคนวันนี้นอนละบ๊ายบายนอนอะไรไปเร็วครับกลับไปกินเลี้ยงที่บ้านเลยนะเลี้ยงกับหัวหน้าเราไม่ไหวแล้วหัวหน้าเราตะเวนมานานเหนื่อยแล้วโหวันนี้ไปประมาณ70กว่าที่นะพาไปดูอะไรเยอะแยะมากมายวันนี้ก็ลาไปวันนี้ไว้พรุ่งนี้เจอกันอีกทั้งวันเจอกันครับผม
หนาวไม่เป็นความสุภาพบุรุษแฟนก็หนาวแล้วมูจิก็ถอดเสื้อให้มิ้งใส่ผมด้วยกันโมจิเป็นสุภาพบุรุษพี่หลอดมันไม่ปกติเอามาจากไหนบอกมาใครคืออิงใครคืออิงเอาแล้วบอกอินสไปเรชั่นมาได้มาจากไหนคิดเองคำของจองนะแต่งแรปกันตรงไหนไม่ใช่กับมิกคู่กับอิงคู่กับอิงไหนอยู่ดีๆก็เกมได้ไงเกมได้ไงเนาะหลังจากเราอิ่มท้องแล้วเนี่ยต่อไปเราต้องอิ่มบุญอิ่มท้องเสร็จอิ่มบุญปากเยอะแล้วเจมโคชัวนะครับเขาพรีเซนต์อย่างดีเพื่อแต่ละคนก็อยากจะเข้าวัดกันด้วยอยากไปใช่ไหมก็รู้ว่าเพื่อนอยากไปทำบุญเองเลยอ่ะว่าไปทำบุญดีกว่าเย้ตอนนี้เราก็ถึงวัดแล้ววัดบ้านเหงา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 เข้าวัดเลยใช่ไปดูไหมไปทำอะไรแล้วกูเกิดวันศุกร์เกิดวันจันทร์นะ15ตัวแล้วกูเกิดวันศุกร์ก็จริงๆแล้วนะเดี๋ยวเราจะมีภารกิจให้เจมโคทำนะครับที่นี่มันเป็นตลาดพม่าก็อยากรู้ว่ามีคนรู้จักเจมโคหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปบอกให้เจมโคให้เดินไปถามว่ารู้จักเจมโคหรือเปล่าเรามีชาเลนจ์ให้เจมโคทำนะครับคือว่าให้ถามที่นี่ร้านกาแฟเลยก็ได้ว่ารู้จักเจมโคหรือเปล่าถ้ามันไปแบบลองดูเราไปคุยกับเขาดูทำให้เขานึกออกก็ได้ทำหน้าเชื่อกูลองกูกูเพื่อเขารู้จักเจมโคแน่นอนเพราะว่าเจมโคดังทั่วโลกกลัววันเมื่อ2ปีที่แล้วเอ้ยไม่เป็นไรโลกกูไม่ได้ตกครับเมื่อ2ปีที่แล้วเจมโคเป็นแชมป์เวียดนามผมลืมแล้ว2ปีมานานแล้วพม่าเนี่ยชอบเจมโคมากเพราะฉะนั้นเจมโคได้ MVP ที่ปากยังไงที่นี่ก็ต้องรู้จักเจมโคลองอันนั้นเวียดนามทำให้เขานึกออกอันนั้นเวียดนามอาเซียน้องหนามครับนิดนึงพี่ครับรู้จักเจมโคไหมครับรู้จักเฮ้ยมันง่ายจังอ่ะง่ายจังเฮ้ยเขาทำอาชีพอะไรครับไอเกมเมอร์เฮ้ยมันไม่กินผ่านจอตอนเนี้ยเขาบอกเขาเคยเห็นที่เล่นเกมเขาบอกเขานึกตั้งนานนึกออกแล้วตามด้วยไง FC เนาะมานี่อยู่ที่ไหนนะประมาณจัดด้วยอันนี้ไม่ได้เตรียมกันนะเพราะว่าเห็นเขาทำหน้าสงสัยไงก็เลยคิดชาเลนจ์ให้เจมโคเราก็รออยู่เขาจะถามเราหรือเราจะถามเขาสรุปเป็นเราถามเขาเนาะเจมโคดังใจถึงมาบอกแล้วเพราะวันนี้คิดจะแข่งที่เวียดนามเขาเชียร์อยู่ระดองมึงก็มั่วเดี๋ยวก็ล่วงหรอกร้านอาหารชื่อดังที่ระนองซิงเนเจอร์ของร้านนี้ก็คือถ้าสมมติว่าเราเลือกไม่ได้เราจะกินอะไรเนี่ยเขามีเซียมซีให้ที่เซียมซีก็จะมีชื่อเมนูเฮ้ยอันเดียวอะไรอ่ะมีขอบปะปลาทูร้อนน้ำปลาปลาทูข้าวกะปิ
ปลาทูทอดกะปินะนี่เราได้เป็นเมนูที่อยากกินพอดีใช่อีกเมนูนึงค่ะโอ้อันนี้ลุ้นก่อนลุ้นไพ่เลขที่ออก11เอ้าถูกอะไร2ตัว11อะไรไม่ถือกับข้าวอะไรไม่หยอดฉักชาปลาลุมพุกลุยสวนโอ้ยปลาลุมพุกลุยสวนปลาลุมพุกชูที่กันสั่งกระดิ่งใช่เหรอทำไมไม่มาสักทีวะตั้งเลยเดี๋ยวเราเอามาตั้งทำไมวะเนี่ยกินอะไรอยู่ไหมล่ะเขาหาอยู่ไม่เจอมาเป็นเนียนไปไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งเราก็ทำเสร็จแล้วที่นี่มีอีกอย่างนึงก็คือตุ๊กตาไล่ฝนนะก็เวลาเราเข้ามาถึงปุ๊บเขาก็จะมีวางไว้ให้เลยที่โต๊ะเอาไว้แบบว่าเขียนไล่สิ่งไม่ดีไล่ทุกข์ไล่เหงาไล่โศกไล่แบบไม่อยากโศกแล้วอะไรเงี้ยก็เขียนแล้วเดี๋ยวเราก็ไปแขวนไว้ตามเนี้ยแขวนไว้ที่ร้านไม่ต้องเอากลับไปด้วยเมื่อกี้มิ้นไปดูมารอบๆเนี้ยรอบๆเนี้ยแอมน้ำร้อนหมดเลยน้ำร้อนหมดก็แสดงว่าไม่มีน้ำร้อนเลยมีแต่น้ำเย็นใช่ไหมน้ำร้อนมีน้ำร้อนหมดเลยที่เนี้ยมันหมดมึงบอกเองว่ามันหมดเออไม่ว่าจะเป็นน้ำล้างมือน้ำอะไรเงี้ยร้อนหมดร้อนหมดก็มีน้ำเย็นทั้งนั้นเลยดิมันไม่หมดเดี๋ยวพาไปดูที่เนี้ยร้อนหมดเลยไม่มีน้ำอุ่นน้ำเย็นเลยอะไรวะไปดีกว่าบ่อน้ำร้อนทารินนะคะก็ตอนนี้ระหว่างรอไปกระเตงหอยนะเราก็จะมาแช่น้ำพุร้อนที่นี่กันวิธีการแช่น้ำร้อนอันดับแรกนะครับต้องอาบน้ำเย็นเพื่อปรับอุณหภูมิของร่างกายก่อนนะครับถ้าเราอยู่ไม่ได้ปรับอุณหภูมิไปลองน้ำร้อนเลยจะร้อนมากก็จะแช่เป็นยกนะครับเป็นเซต5นาทีสลับกันกับน้ำเย็นแล้วก็มาอีก10นาทีน้ำเย็นแล้วก็15นาทีก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับไม่ใช่ว่าจะแช่ทีเดียว1ชั่วโมงเนี้ยไม่ได้อันตรายครับอันตรายเพราะการแช่น้ำร้อนจะทำให้เส้นเลือดมันขยายนะครับถ้าเราไม่มีน้ำเย็นมาสงบมันโอกาสที่มันจะแตกหรือว่ามันระเบิดได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องแช่ร้อนกับเย็นกันสลับกันใช่จะรู้สึกสดชื่นขึ้นเรื่อยๆนะครับครับผมขอให้มีความสุขเยอะๆครับขอบคุณค่ะไอ้เหี้ยร้อนมีเอาแม่งเลยนะขัดไม่ไหวไม่ไม่ไม่ลงก่อนที่มีลงหมดอุ้ยสับปลอมหืมกูบอกแล้วของจริงของจริงหนูไม่ได้หรอกโอ้ไม่ไหวแล้วลงไปไหมเอาเลยเดี๋ยวสั่งพ่อครูสั่งย้ายแม่เลยอันนี้เลยย้ายทิ้งเลยร้อนไม่เอาร้อนแฮปปี้นิวเวียร์โอ้โหงูมาเล่นน้ำพุนะมีคลื่นเฉยเลยถึงแล้วเรือยอทเราเดี๋ยวเราสั่งข้าวมากินก็เป็นไข่เจียวของเจ๊แล้วง่ายๆไข่เจียวหมูสับแล้วกูเอาข้าวผัดไก่เรือยอทของเราปลาตะคานหรูอาหารหรูหรู18ดาวก็เดี๋ยวขอดื่มด่ำบรรยากาศแล้วก็เจอกันครับผมบ๊ายบายThank you.
ีแล้วว่าปลอดภัยแน่นอนไม่ต้องห่วงนี่เราก็ถึงแล้วนะที่ฟาร์มบอยจะเป็นฟาร์มหอยบรรยากาศก็จะดีนะเป็นแบบว่าส่วนตัวนะดวงพระอาทิตย์ก็จะตกฝั่งนู้นนะเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องมารอดูกันอีกทีนึงอย่าให้เมฆมาบังใช่เพราะตอนนี้ก็เริ่มกึ๋มกึ๋มหมายถึงฝนนะกึ๋มกึ๋มจะได้เห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นน่ะสิราคาหัวละ 1,090 บาทใช่นั่งเรือเป็นประกันฟรีด้วยประกันการเดินทางทางเรือมีกุ้งมังกรให้คนละ1ตัวมีหอยนางรมที่แบบสดๆเลยแล้วก็หอยแมลงภู่ไม่อั้นไม่อั้นแล้วก็มีปิ่นโตให้เป็นแบบเป็นข้าวแล้วก็กับข้าวใครชอบก็ติดต่อได้ที่ไหนเว็บเหรอเว็บ Farmer Boy กระเตงฟาร์มหอยค่ะก็เดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปรอดูอาทิตย์กำลังจะตกภาพสวยถือว่าทริปนี้ก็สนุกนะแต่ยังไม่จบยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับ EP เราจะมี EP อีก EP นึงนะเป็น EP 2นะครับเป็นดำน้ำที่เกาะพม่าดูปะการังสวยคือตอนนี้น้ำมันลงจนเรือแล่นกลับไม่ได้นะครับก็ต้องรอต้องรอตีห้าถึงเรือจะออกได้เราหลอกแล้วมันจะไม่มาสองทุ่มแล้วประมาณสองทุ่มอย่างเงี้ยเดี๋ยวขึ้นแล้วน้ำก็กลับแล้วใช่ก็ใครอยากให้เราไปเที่ยวที่ไหนก็คอมเมนต์ไปข้างล่างได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมีอย่างเงี้ยไปเที่ยวให้มันบ่อยขึ้นจะทริปบ่อยขึ้นเดือนละครั้งหรือ2เดือนครั้งอันนี้ก็สมาชิกก็มาไม่ครบนะยังขาดใครบางคนไปขาด2คนครับตัวหลักไปใครที่ดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้เราด้วยนะครับผมอย่าลืมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะแค่นี้ก็ถือว่าทุกคนสนับสนุนเราแล้วนะครับไปละบ๊ายบายเจอกัน EP ต่อไปดำน้ำล่าฉลาม ต้องลองชูนี่จะจิ้มจิ้มแก้มไม่เท่ดิจิ้มเข้ากันแค่นี้เออสามสองหนึ่งออกชั้น